ตตรภิกขเวสุตวอริยสาวโกอิติปติสันจิกติอธินุโคตังกินจิโลกาสมิงยมหังอุปาติยมโนณวัชวาอสันติโสเอวังปชานาตินธินุโคตังกินจิโลกาสมิงยมมหังอุปาติยมโนณวัชวา อันติก็อริยสา,าวกผู้ใดสดับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสา,าวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลย ที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่สธานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรรบปรุณทุกวันพระเร้ชาพระมหาภัยบูรุ์อาภิปนนุณโะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ทุ้ฝังได้ฟังในทุกวันอังคาร เป็นช่วงเวลาที่เรามีนักกันในการที่จะมาปฏิบัติตำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบฟังไปด้วยตั้งสติไปด้วยให้ธรรมะที่เราฟังนั้นมันซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจเพื่อที่จะกำจัดเจ้าอาสวะกิเลสนั่นแหละมันฟังอยู่ลึกๆนั้นน่ะเราจะกำจัดมันออกไปได้ ก็ต้องได้ฟังมึงฟังตรงฟังฟังผ่านหูม่เข้าไปใกล้กครนอยู่ในสมองรวมกัซึมลึกเข้าสู่ใจ,ใจิตใจสกัดเจ้ากิเลสวิชาตัณหาอาสวะออกไปพอแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ยินการฟังการทำการปฏิบัติก็เกิดได้ เรามาตั้งสติเอาไว้ทูฟังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงธรรมะตรงไหนคือธรรมะคิดเลยวันนี้เราคิดไรกลัวเลยคิดดูสิว่าให้ลองคิดดูนะวันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอืง่นใดๆเลยเราคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวมีไหมในโลกนี้ มีไหมสักสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยมันจะหาโทษไม่ได้หมายความากยิ่งถ้าเรายึดถือมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมั่นคงเหี่ยงแท้ถาวรเป็นไปตามอย่างที่เรายึดถือยิ่งยึดถือมากยิ่งมั่นคงมีไหมเอา้าเราคิดคิดดู ยังไงคือความยึดถือความยึดถือนี่คือลักษณะที่ปรารถนาว่า,าสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอยู่ือในลักษณะที่ให้มันเป็นอย่างนั้นกม็มีเอาไม่ต้องออนไลนยน์ยเอาในัยาเดียวนี่แหละคือยึดถือว่าเออเจ้าเออสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดสิ่งของ หรือของง่ายๆอย่างโทรศัพท์มือถือเราร่างกายเราของของเราหรือของของคนอื่นหรือจะเป็นไอเดียทางการเมืองไอเดียทางความคิดนึกสิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันน่าพอใจมีความให้เราพอใจให้เรายินดีได้เนี่เออมัน อยู่แบบนี้ก็ดีนะอยู่แบบที่ว่าให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยแล้นี่คือลักษณะความยึดถือใช่ไหมแล้วถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ย mm. เกิดว่ามันจะมีความเป็นไปอย่างนั้น mm. ยิ่งมากขึ้นมันจะมีความเป็นไปอย่างนั้น mm. เหมือนเดิมตามที่เราปรารถนาตามที่เรายึดถือเอาไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคือมันจะหาโทษไม่ได้ใช่ไหมโทษในที่นี้หมายถึงความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นโทษใช่ไหมหรือถ้าจะไม่ให้มีโทษก็คือให้มันเที่ยงแท้เหมือนเดิมปกติเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดให้ความที่มันจะเที่ยงแท้เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแปรผันไปตามความยึดถือ ของเราก็ตามเอาของคนอื่นก็ตามของใครก็ตามยิ่งท่านยึดถือมากยิ่งมั่นคงมากยิ่งเที่ยงแท้มากมันมีไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมเราลองคิดดูยึดถือในเงินทองยึดถือในบ้านเรือนยึดถือในสิ่งของแล้วสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งจะเป็นอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นยิ่งจะคงทนถาวรเที่ยงแท้แบบนั้นมากขึ้นเนี่ย มันมีไหมมันเป็นไหมสิ่งใดที่เป็นแบบนี้บ้างเอามีสิท่านเงินทองไงคุณตั้งใจวางแผนว่ามันต้องงอกปีละเอาเดี๋ยวนี้ก็สักหเปอร์เซก็รู้แล้วบางคนทำได้เ็เปอเนต์โอ้เยี่ยมมากเลยกขเ็ดเปอนก็นแล้วกันอันนี้บอกว่ามองโลกในแง่ดีสัหน่อยหนึ่งเอาก็เอาไปทำทำแล้วก็ทำได้ นี่ไงพอยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกว่าไปวางแผนใส่กระบวนการคิดขั้นตอนแล้วก็แบบตั้งทีมงานขึ้นมามีการลงทุนทำนั่นนี่สิ่งนั้นมันก็สาเร็จขึ้นมาได้ไงมันก็เป็นไปตามที่ยึดนั้นเกิดมีขึ้นมาเรามาทำความเข้าใจในข้อน,นี้นะทูกฝังในโลกนี้มีไหมสิ่งใดๆ สักอย่างหนึ่งที่เมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้เรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อทุกฝังที่ว่าหาโทษไม่ได้หาโทษไม่ได้ในที่นี้หมายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นผู้ความเป็นอนาตาัตตนี่คือโทษของสิ่งต่างๆในโลกนี้ทีนี้ว่าโทษนี้มันจะถูกกําจัดออกไปได้ตามความยึดถือของเราไหม นี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดทั้คือความไม่เที่ยงมันจะถูกกำจัดออกไปด้วยความยึดถือของเราเป็นเหตุใช่เหรอเอาใหม่นี่ยังไงนะโลกนี้คืออะไรใครควรยูโลกนี้ก็คือเนี่ยแหละดินน้ำไฟลมสิ่งที่เราเห็นภูเขา,ท,า,าท้องฟ้าต้นไม้แต่จะพูดก็คือสิ่งที่เป็นรูปอันนี้เราเห็น ของแข็งของเหลวกส๊สอยังสิ่งที่เป็นนามอีกที่เราวอาไม่เห็นเห็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาความหมายรู้ก็เป็นสัญญาการปรุงแต่งก็เป็นสังขารการรับรู้ก็เป็นวิญญาณโลกนี้ก็คือขานานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ขันห้าอยู่ที่ไหนเราจะมีความยึดถือเกิดมันไม่เกิดในอย่างอื่นนอกจากในขันห้าอุปทานคือความยึดถือเกิดในขันห้าเท่านั้นไม่เกิดอยู่ในอย่างอื่นโลกนี้คือขันห้าถ้าจะมีความยึดถือเกิดต้องเกิดในนี้เท่านั้นเราจะมีความยึดถืออยู่ในขันห้าเมื่อไหร่แล้วขันห้ามันยังจะเที่ยงอยู่ไหม เรามีความยึดถือในขันห้าเมื่อไหร่ขันห้านี้ยิ่งจะมั่นคงเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปโทษของขันห้านั้นจะไม่มีแล้ผันไปตามความยึดถือของเราพอเธอยึดถือน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงง่ายโทษมันมีเยอะพอเธอยึดถือมากมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโทษมันลดลงยึดถือมากที่สุดยิ่งไม่มีโทษเลย ยิ่งเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงเป็นอย่างนั้นไหมคิดดูนะมันส่วนในของขันห้าบ้าเอา้าเราจะไม่ได้อธิบายตามรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเอาเป็นตาหูจม,มูกลิ้นกายและใจก็ได้เอาโลงในแบบปยตนาตาะนี่ก็มีสิ่งที่เห็นผ่านมาเป็นแสงนั่ก็เป็นภาพเป็นรูป เข้าสู่รับรู้ได้ก็ต้องผ่าน่างตาอย่างทีพ่พวกเรฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าที่มันผูผลิตประดิษฐ์มาจากลำโพงไปอีกต่อหนึ่งนี่มันก็เป็นเสียงคือคลื่นที่ผ่านการสั่นสะเทือนของอนุภาคต่างๆในอากาศเป็นเสียงเราจะรับรู้ได้ก็ต้องผ่านหูจมูก,กรับรู้กลิน่นลิ้นก็รับรู้รส กายก็รับรู้ความร้อนความเย็นหนึ่งคือปวดทาพะสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นธรรมารมเป็นเรื่องของนามาทมความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ <c oughs> ก็ต้องรับรู้ผ่านทางใจเราจะรับรู้การมีอยู่ของโลกภายนอกได้ <c oughs> ก็ต้องผ่านทางอาัตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจในโลกทั้งหมดนี้ ที่ว่าเป็นอเยตนาหกนี่ทั้งภายในภายนอกนี่ถ้ายิ่งเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นๆแต่ว่ามีความมั่นคงเที่ยงแท้ไม่มีโทษตามความยึดถือของเรานี่นี่คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าานให้เรา ใกล้กรุ่นดูสิมันมีไหมมันมีไหมถามตัวเองดูคิดใกล้กรุ่นดูในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างเรายึดถือด้วยความเป็นของเราอันนี้มีนะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นเสื้อผ้าของเราเป็นรองเท้าของเราเป็นกางเกงเป็นรถเป็นที่อยู่ของเรานี่เราสังเกตดูสิว่าสิ่งนี้มันเป็นโลกนะเสื้อผ้า เื่องลุงโฮมปจัจเจกสีทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นโลกโลกเหล่านั้นสิ่งนั้นๆที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเออมันมีโทษไหมเอาเอาอีงไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นเอาสิ่งที่เรายึดถือนี่ก่อนวันนี้เป็นของเราเป็นใบนของเราเป็นสิ่งของของเราโทษของมันคืออะไรโทษในที่นี้เราไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นเลยว่าถึงในทางชีวเคมี ในทางฟิสิกส์หรือในทางสังคมอะไรคือถ้าในทางเกี่ยวกับสุขภาพเขาอาจจะบอกว่าเออพลาสติกไม่ดีกินไม่ได้นั่นมันมีโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นหรือว่าในทางสาธารณสุขอาหารประเภทนี้กินไม่ได้เพราะมันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพเป็นโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นท่ฝังเราเอาแค่ว่าถ้ามันมีความไม่เที่ยงเนี่ย มันคือโทษถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงอย่าไปพูดว่าเที่ยงนะแต่พูดว่าไม่มีความไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงนั่นคือโทษมันถูกกำจัดออกไปคือมันไม่มีโทษเพราะฉะนั้นสิ่งของที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเรายิ่งยึดถือมากเท่าไหร่มันยิ่งจนลดความไม่เที่ยงของมันลงมากเท่านั้น เป็นอย่างนั้นเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดดูดีๆเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าบ้านรถที่เราบอกว่าไอ้นี่เป็นของเราของเราเงินทองของเราอะไรก็ไม่รู้หะไกที่เราบอกว่าเป็นของเราไม่ต้องอะไรที่มันยึดถือมากก็ได้เอาแบบไม่ต้องมากเอาพอดีพอดียึดถืออยู่เนี่ยแล้วมันลดความไม่เที่ยงของมันลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาไหม เนก่อนที่เราจะไปซื้อเสื้อตัวนี้มาซื้อรถอยคันนี้มาก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่หรือต้นไม้เราปลูกมาเนี่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เราก็าคิดว่าเออนี่มันปลูกทินที่ของเราเราก็เป็นเจ้าของมันถามว่ามันลดความไม่เที่ยงของมันลงหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาถ้าเราคิดดูดีๆนะทุกฝัง เราจะพบว่าไอสิ่งที่เราได้มั march, scope, ม <S 2> <S 2> น, Eleven นมาแล้วเราก็ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่เที่ยงยังไงเราได้มันมาแล้วเรามีความยึดถือในมันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมมันละมันไม่ได้ลดความไม่เที่ยงของมันลงเลยนะโทษของมันไม่ได้ลดลงเลยนะความไม่ดีของมันตามนัยยะโดยความเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมละ ภาษาอิสานก็เริมเหมียนเดิมมันเหมือนเดิมเลยความไม่เที่ยมมันก็ยังมีเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปแปรผันตามความยึดถือของเราฟังดีนะคิดใคร่ครุญดูดีๆท่านฟังคิดใคร่ครุนดูดีๆอย่าเพิ่งรำคาญว่าโอ๊ยพระหมานเป็นบุญทำไมพูดซ้ําไปซ้ามาซ้าย้ำนั่นแหละท่าฟังบันดีเราใช้สติสัมปชัญญะของเราใคร่ครุนในตอนนี้ โทษคือ effect. ความเป็นกองไม่เที่ยงก่อนหน้านี้มันไม่เที่ยงมายัางไงพอยึดถือแล้วก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมอะ่ะละก็แล้วมันจะมีปัญหาอะไรลนะ่ะก็จะก่อน <c oughs> <ๆ asury S 2> ยึดถือก็ไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็จะไปมีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะไปบังคับตามความไม่เที่ยงของมันหรือเที่ยงของมันตามความยึดถือน้อยหรือมากของเรามันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือโทษของมันมีเหมือนเดิมแต่โทษของความยึดถือเนี่ยมันมีมากขึ้น,เ,นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างเพราะความยึดถือเป็นเหตุจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมาเพราะมีความเป็นสภาวะเป็นเหตุจึงมีความเกิดขึ้นมาเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ความตาย ความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นทั้งมวลจึงมีได้เป็นแบบนี้ตามความยึดถือนะยึดถือเนี่ยไปตรงไหนปุ๊บเนี่มันจะมีอาสวะมาทำจิขกร้อยแปดเปื้อนทันทีเจ้ามองทันทีโศกปร,รกทันที จิตเรายิ่งต่ำตมลงตามความยึดถือที่มันมากขึ้นเราคิดว่ายึดถือมากขึ้นแล้วความไม่เที่ยงมันจะลดลงมันจะยิ่งดีมากขึ้นมันจะยิ่งหาโทษไม่ได้แต่ยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่โทษมันดันเกิดขึ้นที่จิตของเราให้มีความเศร้าหมองอย่างเช่นว่าเงินเอาเงินทองคนยึดถือมากเอาสักเท่าไหร่เอาร้อยล้าน อาสักจำนวนหนึ่งเรายกขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วเขาใจอายุก่อนหน้านี้เป็นมาอย่างไงไม่เที่ยงอย่างไงได้มาเป็นของรา้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละท่านเข้าใช้อยู่ตายไปก็ออกไปไม่ได้ไม่มีปัญหาคำถามคือว่าเอาแล้วถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีมีมาแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาแล้วจะมีทําไมก็ไม่มี ก็เหมือนเดิมปะตายไปแล้วคุณก็ไม่ได้ออกไปด้วยแต่ว่าแหมถ้าเผื่ว่ามีอยู่ตอนนี้มันก็ยังได้ใช้ได้จับได้สอยได้ทํานั่นนี่นะเพราะมีเงินคนเรามันเป็นอย่างนี้ท่านผฟังว่าพอมีแล้วเนี่ยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วใช่ไหมในเงินตอนนั้นเนี่ยมือนมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นที่จิตเพราะอาสวะนี่มันอาศัยอุปทา,านเป็นเหตุให้เกิด พราะมีอุปาทานคือความยึดถือในขันห้าในเอตนะหกเรื่องใดอย่างหนึ่งมันไม่ที่ยงไงมันก็ไม่ที่งอย่างนั้นไปถูกไหมขันห้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเอตนาหกตาหูจมูกลิ้นไายใจมันมีเหตุปัจจัยมายังไงมันก็ไม่ที่ยงตามเหตุปัจจัยนั้นไปแต่ไอ้ชอบความยึดถือพอมันมีในขันห้าหรือายตนานั้นๆแล้ว มันทําให้เกิดความเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะนั้นคือภพธรรมวังภพเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ปเป็นตัวตนขึ้นมาความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยคือความรี่เป็นภพแล้วเหมือนจึงมีการก้าวลงไปการก้าวลงไปนั่นคือการเกิดแล้วมีการก้าวลงไปมีการเกิดมีสภาวะแห่งการสะสมขึ้นมาสะสมอะไรอ่ะ ก็สะสมบุญหรือสะส,สมบาปตามแต่ความยึดถือที่คุณปรุงแต่งไปไงโดยความยึดถือแล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นบุญคือเป็นบาปมันก็สะสมบาปเอาไว้อยู่ที่จิตของเราแต่ความยึดถือเป็นลักษณะนี้แล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นบุญมันก็เป็นบุญสะสมไว้เป็นอาสวะของเราอยู่ในจิตของเรามีความเป็นเราตั้งแต่ตอนมีความยึดถือแล้ว มีความยึดถืออยู่ที่ไหนมันจะมีความเป็นสภาวะมีความเป็นตัวเรามีความเป็นภพอาสวะก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะอาสวะไม่อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่จิตนั่นแหละอาสวะก็อยู่ที่จิตเพราะจิตมีอาสวะแล้วอาสวะเนี่ยก็เป็นอาหารของอวิชชาอาสวะเกิดจึงเป็นเหตุเกิดกองอวิชชาอวิชชาเนี่ยมีอาสวะ เป็นอาหารพอมีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็เป็นอาหารของตัณหาตัณหาคือความเญญาตือนอยากตัมบวังมีความยินดีพอใจในสิ่งใดความพอใจความยินดีมันคือตัณหาในอะไรก็ไม่มีในอะไรอื่นนอกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณ ในกันห้าในอายตนะหกบานก็จึงไปยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยว่าเออต้องเป็นอย่างงี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยความยึดถือก็คืออุปทานเหมือนเดิมมีอุปทานแล้วมันก็มีความเป็นสภาวะเหมือนก็ไปเพิ่มลักษณะการสังสมคือเป็นอาสวะอาสวะก็เป็นอาหารของอวิชชาอาวิชชาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหามีอวิชชามากเท่าไหร่ก็เป็นอาหารของตัณหามากเท่านั้น มีตัณหามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ําให้เกิดอุปทานความยึดถือในสิ่งที่เราไปรับรู้รับทราบรับเห็นต่อเนื่องกันไปบางคนนู้ฟังมีความยึดถือในสิ่งที่ตัวเองไม่มีด้วยซ้ำเอาเราบอกว่าเออนี่ของเราบ้านรถรองเท้าอาหารสิ่งต่างๆเป็นของเราของเรานี่บางคนความอยากความยึดมันคลืบคลานไปถึงสิ่งที่เรายังไม่มี โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเรายังไม่มีรถคันนั้นเรายังไม่มีมันอยากได้ตัณหาใช่ปะมันก็ไปยึดเอาฉันต้องทำต้องยังไงถึงจะได้มาแล้วถ้าด้วยความยึดถือคืออุปทานนี้เป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอาบุญคือเป็นบาปมันก็จะทําขโมยได้การปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอาบุญก็ไปขโมยมา ไปแฉมาไปหลอกลวงเข้ามาตามความยึดถือที่มันมากนี่แหละพอมีการปรุงแต่งชนิดที่เป็นบาปบาปก็สะสมเข้าไปในจิตอีกจิตก็มีบาปสะสมไว้เป็นอาสวะไว้หรือในลักษณะที่เป็นบุญก็เหมือนกันเนถ้าเรามีเจตนาเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเท็จพูดส่อเสียเป็นต้นนี่อันี้เป็นเจตนาชนิดที่เป็นบุญ แต่ด้วยความยึดถือว่าอันนี้ตัวฉันทำนะนี่ตัวฉันกายของฉันจิตของฉันมันก็เป็นอุปทาน,นคือความยึดถือใช่ปะแต่ว่าตัวฉันตั้งเจตนาไม่บาปเ่อตั้งเจตนาที่เป็นบุญเออน,นั่นก็เป็นส่วนด้วยบุญสะสมไว้ในจิตเหมอนกันอาสวะไม่ว่าจะรูปแบบไหนสะสมไว้ก็เป็นอาหารของอวิชชาแต่ยิ่งเป็นบาป อาสวะนั้นก็ให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรจชานไปริวิสัยหรือถ้าเป็นอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญอาสวะนั้นก็ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนทันเป็นเทพเป็นเทวดาไปป่าวะ่าที่จิตไปอย่างนั้นเนี่ยจิตมันไปไงตามสภาวะแห่งการสังสมจิตไปจิตไปเนี่ยหมายความว่ามันไปยึดถือนะยึดถือตามอำนาจของตัณหา ที่มีอวิชชาเป็นอาหารอาวิชชาที่มีอาสวะนั่นแหละเป็นอาหารนี่ซ้ำไปซ้ำมาย้ำไปย้ำมาบนไป่างี้นะเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเวลาที่เรามีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามความไม่เที่ยงมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละความไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละของสิ่งต่างๆนั่นแหะ แต่พอเรา,ามีความยึดถือแล้วกาสวะเพิ่มมีอาสวะแล้วเป็นอาหารของอวิชามีอวิชาแล้วเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหามันก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละเอาสองอย่างหลักๆความทีอมอมทมอมอ่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นกับความที่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่อยาก ให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่อยากก็คือความอยากที่จะมันไม่ให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คือความอยากเหมือนกันมีความอยากมากเท่าไหร่ก็มีความยึดไปในลักษณะนั้นมากขึ้นเท่านั้นความยึดนี่ก็ไม่ไปที่ไหนนอกจากในขันห้าในอเยตนะหปัจจัยสชื่อเสียงสิ่งของไอเดียความคิดนึกระบอบระบบอะไรทุกอย่าง เป็นขันห้าหมดเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็น,นรูปทุกอย่างยึดถือมันไม่ยึดถือในอื่นนอกจากในนี้เท่านั้นยึดถือแล้วถ้ามันเที่ยงมันมั่นคงมากขึ้นมันก็ดีสี่แต่มันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยังยืนเหมือนเดิมนั่นแหละแหมมันจะมีประโยชน์สันหน่อยหนึ่งไหมเจ้าออความยึดถือนี่คิดดูดีๆเอา เอาโทษเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่ลวมันก็ยังมีโทษเหมือนเดิมยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมเพราะนั้นเรามาคิดต่อไปดูทุบฝังมาคิดต่อไปดูเอาถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งใดแล้วมันจะมั่นคงยั่งยืนดีมากขึ้นมันก็ไม่เป็นใช่ไหมมันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเหมือนเดิมเอาแล้วตัวความยึดถือมันมีประโยชน์บ้างไหม มีไหมที่ถ้าเมื่อเรายึดถือแล้วเนี่ยเออเราจะชีวิตเรามันจะดีขึ้นชีวิตเรามันจะราบรื่นเหมือนเขาปูพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบเดินไปไหนก็แบบว่าลอยลอยไปชิวๆไปเท้านี่ไม่มีเพื่อนฝุ่นนะเขาปูปรมไว้แม้จะยึดถือมากเท่าไหร่ชีวิตมันจะราบรื่นเรียบง่ายรูหรา อลังการมันเป็นอย่างนั้นบ้ามันก็เหมือนเดิมละทุกฝังมันก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่มันจะให้มันราบรื่นหรูเรียบง่ายมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้จะเป็นไปตามความยึดถือโอเคยึดถือมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ปว่าจะดีมากขึ้นท่านั้นก็เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะงั้นความยึดถือมันมีประโยชน์บ้างไหมเอ้า มีประโยชน์บ้างไหมทําความดีให้ชีวิตของเราทําความดีสักอย่างได้อย่างหนึ่งในจิตของเรามันมีบ้างไหมคิดดูดีๆคิดดูดีๆท่านได้คิดเปเรียบเทียบอย่าง,งนี้ดนมุมังบ้างถ้ามีคนตาบอดแต่กําเนิดไม่เคยเห็นเลยว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นยังไงแล้วก็ภูเขาท้องฟ้าที่ราบเรียบอะไรเป็นยังไง อะไรสวยสีสันสีแดงสีเขียวคือแบบแตาบอดมาแต่กำเนิดน่ะนะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วมีคนเข้ามาบอกว่าคุณคุณโอ้ยนี่ผ้าขาวเนื้อดีเนี่มนุ่มมันสวยมันเนียนมันงามนะเนี่ยโอเคโอเคดีดีด,ดีเพื่อมีคนหนึ่งก็เป็นแก๊งนี่แหละแก๊งหลอกลวงคนหนึ่งไม่ข้อมูลอย่างนี้ไว้ก่อนอีกคนหนึ่งก็ มาอีกสองสามวันถัดมาแล้วก็มาบอกเรื่องนี้ว่านี่นี่น,นี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเลยนะเนี่ยแต่ว่าที่ไหนได้มันเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนกระเมามาหลอกขายหลอกขายคนตาบอดนี่แหละคนตาบอดแต่กําเนิดด้วยไม่เคยจับสัมผัสถึถงผ้าเนื้อดีเป็นยังไงเขาก็มาพูดให้ฟังอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เข้า,ขาใจไปตามนั้นมีคนหนึ่งเอามาให้พอดีพอดีมันก็หลอกกันละ หลอกว่าเนี่ยเป็นของดีจับดูเนี่ยมือมันก็เปื้อนขมเแล้วจากขมเหลวบนผ้าก็มาเปื้อนที่มือเอามาใส่ก็เปื้อนที่ผ้าเราอีกหูหน้าโดนแก้มก็เปื้อนแก้มอีกแก้มกระดำหน้าก็ดำไปตามขมเหลวที่มันเปื้อนอยู่บนผ้าแต่คนตาบอดมันมองไม่เห็นเนี่ยกระจกนี่ก็ไม่รู้ละไม่เห็นหน้าเจ้าของว่า มันดำมันขาวยังไงกูค,คิดว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีใส่ไปเลยเที่ยวโชว์ไปในงานหมู่บ้านบ้างใส่อยู่บ้านบ้างผู้อื่นเขาเห็นเขาก็งงนะว่าเอาคนตาบอดนี่ทำไมเอาผ้าดำดำเน่าเน่าหยาบหยาบมาใส่นาะจะพูดยังไงอธิบายยังไงเขาก็มันก็กไม่เก็ตแต่เพราะว่าไม่เคยเห็นเนาะ เราก็เชื่อตามคนที่เขาบอกนั้นไปแล้วเนี่ยไอ้แก้งหลอกลวงเนี่ยมันเนียนดีทุกฟังคนตาบ่อยคนนี้เนี่ยก็เที่ยวถือเดินไปอยู่เป็นปีนูน่นนะสบายใจมากฉันนี่มีของดีผ้าขาวเนื้อเลวเวืรอนเหม่าคิดว่าเป็นของดีเขามาหลอไว้พวกญาติพวกเพื่อนพวกอะไรต่างๆพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ไม่ฟัง คือไม่เข้าใจไงเพราะว่ามันไม่เห็นเขาก็เลยแก้ปัญหาใหม่เราจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยลฟังเราไม่อาจที่จะแก้ปัญหาในระนาบเดียวกันกันกบที่ปัญหานะั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างความยึดถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็ยึดไปแล้วเน่ยว่าผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามเขายึดไปแล้วถ้าเราจะมาบอกว่าไอ้ผ้าขาวเนื้อเลวนะอันนี้มันไม่ดีเปื่อขมเหาด้วยก็เขาไม่เกตก็ก็คือมันระดับเดียวกัน พวกญาติมิตรที่หวังประโยชน์กับคนตาบอดคนนี้ก็ทํำยังไงเขาไปหาหมอที่มีความเก่งกาจมากหมอคนนี้นี่เขามียายาที่จะสามารถหยอดลงไปเนี่ยแล้วให้คนที่ตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยเห็นได้นะเวลาเขาหยอดยาที่จะรักษาตาเขาหยดทางจมูกทางหูฟังหยอดให้น้ำยาเนี่ยมันเข้าไปที่กระบอกตาทางด้านหลังแล้วก็ที่จะ กัดไอ้สิ่งอะไรที่มันมาพอกเส้นประสาตาอยู่แล้วเวลาหยอดนี่ต้องนอนหยอดด้วยนะให้น้ํายานี่มันไหลเข้าไปตกอยู่ที่กระบอกตานอนอยู่สักครึ่งวันให้น้ํายานี่มันกัดลงไปเสร็จปุ๊บหยอดยาด้านหน้าอีกเกี่ยวกับเลนส์ตาหยอดยาเข้าไปทางหลังจมูกอีกเกี่ยวกับกระบอกตาประสาตาข้างหลังทำอยู่อย่างงี้ยทั้งฝัง ให้มันกัดเส้นประสาทที่มันไม่ดีออกไปให้มันเสริมสร้างเส้นประสาทที่ดีขึ้นมาทำจอประสาตตาให้กระตุ้นการทำงานแล้วหย้อรข้างหน้าทําความสะอาดเรติน,นาให้มันเริ่มเห็นแสงขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ทำกระบวนการเดิมอีกซ้ำอีกเพื่อให้แสงที่เห็นเนมันชัดเจนขึ้นเป็นรูปภาพอะไรต่างๆได้ก็มีกระบวนการรักษาเรา่ังมีแพทย์สมัยก่อนนะ โอ้เก่งมากหมอตาสมัยก่อนไม่ต้องผ่าตัดด้วยใช้ยาหยอดไปหยอดมายาหยอดให้กัดยานัดยาบำรุงมีหลายขนาดแล้วพอกระบวนการรักษาสิ้นสุดลงเปิดผ้าออกมาเนี่ยเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าเห็นแม่น้ำเห็นพื้นที่ราบเรียบเห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์ เห็นสิ่งต่างๆเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองดอกไม้ภูเขาต้นหญ้าอุ้ยดีใจมากเลยเลยเห็นสิ่งต่างๆเพิ่งเคยเห็นนี่ดีใจมากแล้วปรากฏมาดูผ้าของตัวเองไหนผ้าขาวเนื้อดีที่ฉันมีเอ้าทำไมมันดำเหมือนะคนนี้เหรอสีขาวไม่ใช่นั่นสีดำเอาจริงดิเอานี้เราถูกหลอกมาตลอดเลยหรอ ลูกหลอกว่านี่มันสีขาวจริงๆมันดำปื้อเลยแล้วก็ไม่ใช่เนื้อสวยงามด้วยลองดูดิดูด้วยตาก็รู้จับดูก็รู้สึกได้โอ้เปรเียบเทียบกันนี่ด้วยความที่มีตาเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยังจะไปเอาอยู่กอบผ้าเนื้อเร็วเพื่อนกระเมาหิ้งเลยหนำซ้ำยังจะตามหาด้วยว่าหมอที่มันมาหลอกเราว่าด้วยนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ย ไอ้หมอน,นั่นมันอยู่ไหนรีบม,มาที่จะเชงกับมันดูว่ามันจะไว่าอย่างนี้มันหลอกคนตาบอดไอ้คนนั้นหาไม่เห็นเลยมันหนีไปไกลแล้วมันหลอกเราแล้วคนตาบอดแต่กำเนิดพอมีตาดีเห็นได้แล้วเขาไม่เอาแล้วผ่ะหาวเ,เนื้อเลวเปื้อนขเหาไม่เอาเลยโยนทิ้งเลย เพราะโทษของมันมีอยู่เอาสิ่งที่มีโทษเป็นโทษแล้วเราจะเอามาเป็นของเราทําไมไม่เอาเลยทิ้งไปเลยหรือท่านเปรียบเทีบยบใบจำฝังเอาคนตาบาดแต่กําเนิดนี่แหละไม่รู้จักช้างมาให้จับดูช้างเป็นยังไงมีเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆนะท่าฟังในสมัยก่อนนี่ที่เมืองราชกฤื ก่อนสมัยพระชจ้าพิมพิสารนี่พระราชานี่ก็บบว่าเล่นสนุกไงให้เรียกคนตาบอดแต่กําเนิดมาในเมืองมีเท่าไหร่เรียกมาให้หมดแบ่งเป็นทั้งหมด9กลุม่มกลุ่มแรกก็ให้ไปจับหัวช้างกลุ่มที่สองก็ให้ไปจับหูช้างกลุ่มที่สามนี่ก็ให้ไปคำคำดูที่งามันกลุ่มที่สี่ก็ให้ไปคำดูที่งวง กลุ่มที่5ก็ไปคำดูตรงห้องตรงกายของมันกลุ่มที่6กนี่ก็ให้ไปคำที่เท้ากลุ่มที่เจก็ไปคำที่หลังกลุ่มที่8นี่ไปคำที่โคนหางกลุ่มที่เก้เนี่ยไปคำที่ห่วงหางของมันตั้งแต่ปลายงาจนถึงหวงหางเนี่ยคำแต่ละจุดละจุดแล้วก็บอกว่านี่ช้างนะทั้งหมดเก้าจุดด้วยกันกูช้างมันตัวใหญ่ยิบเวลา ต้องไปคำคำทีละส่วนละส่วนนะแบ่งเป็นเก้าส่วนอ้าไหนลองว่าไปดูนี่ช้างเป็นยังไงไอ้พวกที่ได้คำพวงหางช้างบอกเหมือนไม่กว่าดนะไม่กวาดนี่เคยใช้อยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พวกที่คำโคนหางช้างเนี่ยช้างเหมือนสากทาข้าวเคยทาข้าวําวลงไปมันสางเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้พวกที่คำหลังบอกช้างเหมือนครกกระเดื่อง เวลาที่เขาไว้สําหรับตําข้าวเวิร์ดดีก็ใช้สากตําหรือว่าใช้ครกกระเดื่องตําส่วนพวกที่คำเท้าเขาก็บอกเหมือนเสาเลยนะเสาบ้านเสาเรืออะไรอย่างงี้พวกที่คากายกองมันคาท้องเขาบอกว่าเอ้ยช่างเหมือนพ่อมนะพ่อมนี่ก็คือภาชนะที่เป็นภาชนะจักสารก็ไว้สําหรับใส่ก็เปลือกเป็นเหมือนกระด้งแต่ว่ามันจะลึกๆล,ล,ลงไป โค้งๆไปเป็นชะลอมขนาดใหญ่ก็ว่าได้เรเรียกว่ากระพร่มส่วนพวกที่ทำงวงของมันก็บอกช้างเหมือนงอนไ่ายเลยพวกไหนที่ได้คลำงาก็บอกว่าช้างเหมือนผานผานที่เขาไปสำหรับ,บกุยดินขึ้นมานั่นแหละเขเรียกผานส่วนพวกไหนคลำหูของมันก็บอกเออมันเป็นแผ่นๆ,เป,นนๆเป็นแบนๆนเหมือนกระด้งเลย ส่วนพวกไหนที่ได้คลำหัวช้างบอกช้างเหมือนหม้อนะมันเป็นโค้งๆเบาๆเป็นทรงๆขึ้นมาแบบนี้ทั้งเกกลุ่มรำคนละส่วนเกส่วนมีความเห็นต่างแบบคนละแบบแต่ก็คลำช้างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามองคนละมุมที่ยึดถือไปคนละแบบตามแต่ที่จะปรุงแต่งกันออกมา จึงได้มีการทะเลาะก,กันรับฟังว่าเฮ้ยไม่ได้ช้างมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้ต่้องเป็นอย่างนั้นทิมแต่งกันด้วยหอคือปากด้วยพอตกลงกันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือกันด้วยใช้กำปัน้นใช้อาวุธหรือก้อนดินตะบองบ้างซัดใส่กันเป็นเพราะว่าความยึดถือไปคนละส่วนที่ยึดถือไม่เหมือนกันในสิ่งเดียวกันนั่นแหละยึดถือเหมือนกันด้วย ยึดถือสิ่งเดียวกันด้วยแต่ยึดถือไปคนละแบบยึดถือไปคนละแบบปรุงแต่งไปคนละอย่างก็มีบาปเกิดขึ้นกุนศลเกิดขึ้นทุกรลกแล้วทุกรลอกอยู่ได้อะไรอะไรทําให้เรามายึดถืออะไรเป็นตัวที่เหตุให้เราต้องมายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวเราของเราความยึดถือเกิดจากตัณหาไง ตนะนาคือความทะยานอยากใน al, ลักษณะที่เราเป็นอย่างนี้นะมีความสุขอย่างนี้มีความพอใจมีความไม่พอใจเป็นภาวะตระาตหาเป็นวิภาวะตระาตหาี่ทิฏฐิสองอย่างอย่างนี้มันมีอยู่คือภาวะทิฏฐิกับวิภาวะทิฏฐิไอตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือใช่ไหมละ่ะไอ้ความยึดถือที่มันมีมีเหตุมาจากตัณหามีเหตุมาจากตัณหา มันก็อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละว่าสิ่งเนี้ยมันยึดถือได้นะเราไม่รู้แต่เราเดินไปยึดถือแล้วนมันกนน็เนียนด้วยไม่รู้ตัวคลืบคกลางไปนุ่มนวลสมู o แต่แบบว่าร้ายกาศมีความที่เราไม่รู้นั่นะมันเกิดอ,อวิชชาตัณหากก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชา ก็มีอา,อาสะวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุอุปทานก็มีตัณหาเป็นเหตุตัณหาก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาก็มีอาสวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุมัน,น,มน,น,วนวนไปในฝั่งวนไปวนไปต่ำตมลงต่ำตมลงเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นเราจะแก้ยังไงคิดไงคิด คิดดูคิดดูว่ามีไหมในโลกนี้คือมันหลูบมันบนลงบนลงเราต้องตัดลูบของมันเราต้องตัดกระบวนการนี้ของมันตัดตรงไหนได้ตัดเอาวันนี้จะตัดตรงที่อุปาทานนี่แหละถ้ายึดถือแล้วมันจะยังมีประโยชน์มันยังดีก็เรายึดถือประโยชน์ในความที่ว่าขันห้ามันจะเที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้นมันไม่เที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้นหรอก แต่ประโยชน์ของอุปทานมันมีไหมพิจนารณาดูเนี่ยใครควรมาบัตรนี้แล้วเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันจะมีดีอะไรเลยเราถูกจิตหลอกให้มายึดถืออยู่ไม่ดีไม่เอาเราคิดดูแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้โทษของสิ่งที่เราไปยึดถือก็ยังมีอยู่เดิมโทษของอุปทานก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เวลาเราจะแก้ปัญหาอันใดนหนึ่งทุฝังเราไม่อาจจะแก้ปัญหาจากจุดที่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้หรอกเหมือนคนตาบอดเขายึดถือในผ้าเนี่ยเขาต้องไปแก้ตรงที่ว่าให้ตาเขาเห็นมันไมไ่ต้องอธิบายกันมากแก้ตรงนั้นเลยมันจบเลยคือแก้ในระดับที่เหนือกว่าขึ้นไปแก้ที่เหตุของมันเรามีความยึดถืออยู่ถูกลองให้ไปยึดถือกัน้าถูกลองให้ไปยึดถืออายตนะ โดยความเป็นตัวตนนี้ถูกหลอกมาช้านานแล้วโดยกิเลสที่อยู่ในจิตจิตมันถูกหลอกอยู่จิตนั่นแหละหลอกตัวเองอยู่จะทำยังไงทำตาให้ปรากฏตานี่คืออะไรคือวิช,ชาวิช,ชาดวงตาแสงสว่างความรู้ทำให้เกิดขึ้น วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเกิดขึ้นว่าเที่ยงไหมขันห้าเนี่ยมันเที่ยงไหมรูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงตันตามทำความเข้าใจในขันห้าทำความเข้าใจในอายตนาหกจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนตามอริยสัจสี่ จะเกิดปิจาคือความรู้รูปนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมตนามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณคือมันไม่เที่ยงมาอย่างไงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นนะก็เหมือนเดิมมาแหละไอ้ความเข้าใจความไม่เที่ยงตรงเนี้คือความเข้าใจเรื่องทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงกี่ต่อไปนะให้มันเหนือ้อไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เอารูปเวทนาสัญญาสงคัญวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารงพวกนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เลยสิแล้มันมาคงอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปตามความยึดถือของเราหรอกมันจึงไม่มีเลยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรายึดถือแล้วมันยิงจะเที่ยงยึดถือแล้วมันจะลดความไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันจะมั่นคงมันไม่มี มันไม่เที่ยงไปยังไงมันก็ไม่เที่ยงต่อไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเหตุไปยังไงสภาวะคงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นหนึ่งคือสภาวะที่มันเป็นทุกข์ทุบฟังไม่อาจจะทนอยู่ในิภาพของตัวมันเองได้เมื่อเหตุเปลี <S <s ่ยนแปลงไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์กสิสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรอ ที่ถ้าเราจะยึดถือมันว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรใช่ไหมล่ะไม่ควรเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้คือความรู้ใช่ไหมมีความรู้แล้วความรู้นี่คือวิช,ชาความรู้นี่คือแสงสว่างความรู้นี่คือปัญญาความรู้นี่คือดวงตา ความรู้คือปัญญานี้คืออาวุธคมๆปาดลงไปตัดละความยึดถือไม่ใช่ไปกำจัดขันห้านะละความยึดถือในจิตละความยึดถือในขันห้าความยึดถือในตําัฝงมันเชื่อมจิตเข้ากันกับขันห้าให้เราไปยึดถือขันห้า้วยความเป็นตัวตนพอเราเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่ใช่ตน เป็นนันตาความยึดถือที่มันเชื่อมอยู่เนี่ยมันจะหลุดไปโดยอัตโนมัติมันหลุดไปได้ไงเพราะความจริงมันปรากฏไงที่มันพ้นจากกันได้หลุดจากกันได้นั่นคือวิมุตติวิมุตติแปลว่าความพ้นมีความพ้นได้ก็เพราะอาศัยวิชาคือความรู้วิชาแสงสว่างดวงตาปัญญาญาพวกเนี้ยคือความรู้ความรู้นี่มาจากไหน วิชาความรู้มาจากความเข้าใจเข้าใจในอะไรในขันห้าที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยคือเราไม่เข้าใจขันห้าเราไม่เข้าใจอริยสัจสีไม่เข้าใจว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เข้าใจคือมีอวิชชาว่ามันจะดับทุกข์ได้ยังไงไม่เข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นหนุนท้ายเกิดความดับทุกข์ไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชา พอเรารู้เราเข้าใจว่าขัาน้มเป็นตักเนี่ยที่เราเอาทุ่มเป็นของเราในประตัณหาแล้วเนี่ยเราไม่เอาตัณหาละตัณหาได้ความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์ได้เราก็ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราจะแก้ปัญหาคนตาบอดมองเห็นผ้าเปื้อนเข่าว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยคือเขามองไม่เห็นไงแต่เขาบอกเขามองเห็นเหมือนเขาเข้าใจไปงั้น มันก็ทําให้เขามองเห็นจริงๆสิเหมือนกันว่าคนที่มีความยึดถืออยู่นะมันเข้าใจว่าขันห้ามันเป็นของเที่ยงเป็นของมั่นคงเป็นของยั่งยืนคิดว่าเมื่อเรายึดถือมากเท่าไหร่สิ่งนั้นมันจะยั่งยืนมั่นคงถาวรม,มากตามความยึดถือของเรานั่นคือถูกหรอกนั่นคือโง่ก็ทําให้เขาฉลาดสิจิตนี่แหละทาให้มันฉลาดฉลาดด้วยความรู้ ว่าต่อให้เรายึดถือเท่าไหร่ขันห้ามันก็จะไม่ได้เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนแปรผันตรงตามความยึดถือของเรามันไม่เที่ยงมาอย่างไงมันก็ไม่เที่ยงไปอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่ได้จะไปตามความยึดถือของเรายึดถือมากเท่าไหร่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมให้เห็นเห็นด้วยตาเห็นด้วยวิฉัยด้วยความรู้จากอะไรเป็นฐานเอาหมอมา ก็เปิดแผลลงไปหยอดยาใส่ให้มักแปดในตะบูฟังหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเป็นยาสำรอกเป็นยาถ่ายถ่ายความโง่ออกจากจิตของเราให้เกิดความฉลาดขึ้นให้เห็นชัดเจนว่าาเราไปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามันจะเข้าใจอะว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรตัวเราเข้าใจขันหน้าแล้วเนี่ยโอ้ยมันยิ่งจะมีความไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้าไม่ใช่ว่าตัวเรามาเห็นขันหน้าโดยความเป็นก่อไม่เที่ยงนะแต่คนที่มีปัญญาถึงจะเห็นปัญญานเนีน่ยเป็นผู้เห็น ปัญญาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตปัญญาที่มีความเข้าใจในขันห้าไม่ว่าขันห้านั้นรูปนั้นเวทนานั้นเป็นต้นเนี่ยมันเปนอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นของหยาบละเอียดเลวประณีตหรือภายในภายนอกทั้งหมดในะอดีตนาคตด,ด้วยปัจจุบันด้วยเนะี่ยมันไม่เที่ยงหมดอะ่ะปัญญานะเห็น ไม่ใช่คนชื่อปัญญานะท่านฟังแต่ปัญญาในจิตของเราจะบอกว่ามีจิตของเราคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าปัญญาเขาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราคือปัญญาเนี่ยมันทําให้เห็นด้วยความเป็นของไม่มใช่ตัวตนใช่ไหมละ่ะจิตเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญารูปสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเห็นด้วยอะไรนะเห็นด้วยปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนนะปัญญาอยู่ที่จิต จิตของใครเนี่ยแหมมันจะบอกว่าของเรามันก็ไม่ใช่คือจิตของเรานั่นแหละแต่เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าจิตไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าขันห้าก็ไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าอายตนะทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นอย่างนี้แล้วยังไง นี่แนมันคือมีดฟาดปาดลงไปตรงนั้นแล้วตัดความโง่ออกไปเหลืออะไรดำวังตัดความหนักอ,ออกไปเหลืออะไรดำฝังเหลือความเบาเหลือความฉลาดเหลือปัญญามีแสงสว่างมีความรู้มีวิชามีปัญญามีดวงตาเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วไม่ยึดถือไว้ไม่ถือไว้แล้วเป็นไง มันพ้นจากกันดูฟังเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันดับไปดับเย็นเย็นนั่นคือนิพพานนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนิพพานแล้วก็จบแล้วทูฟังไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวตอปอีกในตอนท้ายนี่อยากจะให้ฟังประสรเรื่องราวที่ตนได้ตรัสอธิบายาไว้กับภิกษุกลุ่มหนึ่งเรื่องราวนี้มาในสั่งยุตานิกาย เป็นเหการณที่เกิดที่กรุงพมลพัฒนมีสมัยหนึ่งที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งเกิดมีความละโมบโลภมากในเรื่องราบสการะพระพุทธเาเนี่ก็จึงขับไล่ให้พ้นไปไกลๆหูไกลๆตาภายหลังท่านจึงมานึกได้ว่าโอ้ถ้าภิกษุไม่มีที่พึ่งพ้นไปแล้วก็จะมีการหมุนไปผิดเหมือนลูกโพที่ไร้แม่ จึงน้อมใจที่จะกล่าวตักเตือนสั่งสอนจึงใช้ฤทธิ์บันดาลให้มีความกล้าหาญที่จะเข้ามาหาทีละรูปละรูปเราจึงได้ตรัสพุทบทนี้ไว้ดังนี้ว่าพิกษุทลายทิฏฐิทั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิ ก็ในกรณีแห่งทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นอริยสาวกผู้มีการสลับแล้วย่อมพิจารณาด้วยอาการอย่างนี้ว่าในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ก็อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือคือยึดถือซึ่งรูปนั่นเองยึดถือซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั่นเองพระอุปธานคือความยึดถือของเราเป็นปจัจจัยจึงเกิดมีพบ คือความเป็นสภาวะเพราะมีพบจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจใยความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นเราแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยกันอย่างนี้ฤาษุทนาย เพราะเธอจะสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราก้อนั้นไม่ควรประชัก่้าพิจารลาพู้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระช้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุ์ประช้กข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นบ่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข,ข้าอิกษุตัวหนยพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข,ข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรเลาหรือหนอะที่จะตามเห็นวิญญาณนั้นว่าเนั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพิสตายบริเห็นนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดียาหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีกก็ดีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีรูปทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้บาปนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาสัญญาหรือสังขารย่องได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันที่มีอยู่ภายในหรือภายนอก,ก็ดียาวหรือละเอียด็ดีเลวหรือประเ็นีดีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้็ดีเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณอยา่างใดอย่างหนึ่งตั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดียาบรืออละเอียกก็ดีเลวหรือบรอะณี่ก็ดี มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีวิญญาณทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเ,เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรากอริยาสาวกกู้ได้สลับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูป เบื่อนายแม้ในเวทนาเบื่อนายแม้ในสัญญาเบื่อนายแม้ในสังขารเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัดเพราะความคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้น ย่อมรู้ัจอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาจันนั่อยู่จบแล้วคิดที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้แหละในช่วงที่เป็นการทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในผุ้วันอังคาร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภไยบูรณ์กับพี่ปุโนเป็นผู้ดนำเนินรายการสำาฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สรพน